สวัสดีครับ420วันสงครามยูเครนเราเห็นความเคลื่อนไหวนี้มากมายโดยเฉพาะนานาชาติที่เริ่มปรับตัวกับสงครามยูเครนได้ และก็เริ่มแสดงออกได้มากขึ้นและแนวโน้มที่นานาชาติส่วนมากจะไม่เอาด้วยกับรัสเซียก็มีมากขึ้นและมันก็ชาติจีนขึ้นด้วยนะครับบางคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงรัสเซียมีเพื่อนมากขึ้นอย่างซาอุก,กับ UAE ที่มาจับมือกันกันกบอิรานแล้วก็ซีเรียรมันก็แค่การเจรจาวงหนึ่งเท่านั้นและประเทศหนึ่งมีความร่วมมือหลายกลุ่มหลายสัญญาถามว่าซาอุก,กับ UAE เนี่ยจะตัดัฐดเมิกาออกจากชีวิตนี้ได้ไหมก็ไม่ได้จีนจะตัดัาดเมิกา,กากับยุโรปออกจาก จากชีวิตได้ไหมก็ไม่ได้แม้แต่รัสเซียเองนะครับจะตัดสายมิการออกจากชีวิตได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้แต่ว่าการทะเลาะกันเวียงใส่กันนี่มันมีอยู่แล้วการเมืองโลกมันก็เป็นแบบนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันไปหมดอย่างลาวพม่าเขมรและก็ไทยตัดขาดจากกันนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับถามว่าทะเลาะกันได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็บสรันเนียงคุยกันได้เพราะมันยกประเทศหนีกันนี่ไม่ได้ กรณีของรัสเซียที่ดูมีเพื่อนนี่มากมายมันก็เหมือนเฮโร่กันไปพอมีเรื่องจะมีใครไปช่วยรัสเซียแบบจริงจังนี่กี่คนแล้วครับอารมณ์มันเหมือนรัสเซียไปเปิดกับยูเครนหวังว่าเพื่อนจะตามปรากฏว่าหันกลับมาไม่มีใครจะทำยังไงรัเสเซียนี่เปิดไปแล้วก็เลยเลย,เลยตามเลยแบบใจสั่นๆน,นะครับขอโดนจากอิหร่านอิหร่านก็ให้แต่ว่าแลกกับเครื่องบินซูสามสิบห้าราคาแพงกดราคากันนะครับขอลูกปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือก,ก็ไม่ได้ไม่ให้ขออาวุธจากจีนก็ ไม่ได้สภาพของรัสเซียก็เป็นเหมือนทุกวันนี้ทําให้สงครามนี้มันยืดเยื้อส่วนเพื่อนอย่างเวเนซปเาลาเวียดนามอันนี้ก็เงียบแถวแอฟริกาก็เงียบซีเรียว่าจะส่งทหารไปช่วยก็ไม่เห็นนะครับเอาจริงรัสเซียต้องพึ่งพาตัวเองส่วนพวกกลุ่มบิกที่มีรัสเซียจีนอินเดียแล้วก็บราซิลอันนี้เป็นข้อตกลงทางการค้าไม่ใช่การทหารนะครับก็ได้แค่ซื้อน้ำมันราคาถูกแล้วก็จบกันไปคติของรัสเซียคงต้องเป็นเพื่อนแท้ต้องดู ยามยากส่วนเพื่อนของรัสเซียทุกคนเนี่ยต้องถือกติที่ว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดสุดท้ายพูดไปสองไพเบียนิ่งเสียตำลึงทองนะครับ มันจึงทําให้รัเสเซียเนี่ยต้องขุดเอาอาวุธเก่านี่มาใช้ตอนนี้รัเสเซียต้องถือคติตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนกองเชียร์รัสเซียต้องใช้คํานี้ก็คือเนื้อไม่ได้กินนังไม่ได้รองนั่งกลับเอากระดูกมาแขวนคอนะครับเชียร์รัสเซียแบบออกนอกหน้าตอนนี้ยับเยินทั้งชื่อเสียงและก็ความน่าเชื่อถือเสียผู้เสียคนกันไปเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคนไทยนี่ลืมง่ายให้เรื่องซาซาแล้วค่อยมาวิเคราะห์ใหม่มันต้องวิเคราะห์ถูกสักเรื่องเลยนะาไม่ถูกก็แถบไปก่อนในช่วง เพราะว่ายูเครนนี่กําลังมานะครับ420วันสงครามยูเครนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างประธานาธิบดีของยูเครนเดินทางเยือน e e a, เอฟเดียบกาแนวหน้าที่มีการประทะหนักรัสเซียก็ต้องการยึดนะครับ ส่วนประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียเดินทางเยือนเคอร์ซอนลูฮัสโดเนสซึ่งต้องเช็กว่าเป็นปูตินตัวจริงนี้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่าประธานาธิบดีทั้งสองคนเนี่ยก็ไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งของเมืองไม่ได้ไปแนวหน้านี้ขนาดนั้นก็เพื่อสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจจริงๆแล้วเป็นการสร้างภาพมากกว่านะครับไม่ได้ขวัญแล้วก็ไม่ได้กำลังใจอะไรสักอย่างนะครับมาเป็นภาระเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขของการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่18เมษายน2566นี่ออกมานะครับซึ่งแอดมินต้องรายงานส่วนของยูเครนไม่มีข้อมูลนะครับทหารรัสเซียเสียไปประมาณ183,130นายก็เพิ่มขึ้น470นายรถถัง3,661เพิ่มขึ้น1รถยันเกราะ7 9 8เพิ่มขึ้น11ปืนใหญ่2,810เพิ่มขึ้น6จรวดหลายลำกล้อง538เท่าเดิม ระบบต่อต้าน285เท่าเดิมเครื่องบิน308เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์293เท่าเดิมโดน2353อันนี้เพิ่มขึ้น6ขี่ปนุษย์ร่อน911เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ5,676เพิ่มขึ้น4แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ330เพิ่มขึ้น2นะครับเราต้องคอยดูว่ารัสเซียจะมีเพื่อนแท้ไหมที่จะหยิบยื่นอาวุธให้ล่าสุดนี่อียิปต์ก็ไม่ส่ง ที่มีข่าวว่าถูกจับได้แล้วก็อียิปต์เนี่ยจะส่งอาวุธให้กับยูเครนแทนสถานการณ์แบบนี้รัเสเซียคงต้องนึกถึงคําที่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายนี่หายากส่วนเพื่อนของรัสเซียก็คงต,งต้องต้องไว้ในใจรู้รักษาตัวรอดที่เป็นยอดคนนะครับ